อมยุทธไปพบองครักษ์จันทร์แล้วสิใช่ครับข้าน้อยพอจะรู้ต้นสายปลายเหตุอยู่บ้างแล้วไม่ทราบว่าจอมยุทธไปคิดจะเริ่มต้นสืบยังไงเต้าเท้าก็สืบยังเปิดเผยส่วนข้าน้อยจะแอบสืบควบคู่กันไปแล้วจอมยุทธไปคิดจะเริ่มจากตรงไหนล่ะสำนักนางหลวงข้าน้อยคำนับเต้าเท้าเปล่าค่ะลุกขึ้นมาพูดขอบคุณเต้าเท้ากลางดึกคืนนั้นหลูเศร้าชิงได้มาที่นี่หรือเปล่าใช่ค่ะเต้าเท้าเปล่าเข้ามาพร้อมกับคุณชายเหยียนตอนพบค่ำค่ะเหยียนซื่อถีเหรอใช่ค่ะคุณชายทั้งสองถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องจะมาไม่เคยขาดทุกคืนเลยค่ะเมื่อคืนนี้เกิดอะไรผิดปกติขึ้นบ้างหรือเปล่าก็ไม่นี่ค่ะเต้าเท้าก็เป็นเหมือนปกติแต่พอนั่งได้สักครู่หนึ่งอาจารย์ฟางจากสำนักมวยก็เรียบร้อนมาตามคุณชายหลูกลับไปค่ะในวันนั้นข้าได้รับคำสั่งจากแม่ทัพให้ตามคุณชายกลับไปคนที่ลงชื่อประรองวันนั้นมีไม่ค่อยมากนะเพิ่งเริ่มต้นคนมาสมัครจึงได้มีน้อยอาจารย์ฟางเป็นครูฝึกยุทธที่มีชื่อที่แม่ทัพหลูเชิญมาด้วยค่าจ้างแพงหลูเศร้าจริงนับว่าเป็นสิทธิ์ที่ไม่ทิ้งครูจึงได้สร้างชื่ออยู่บนเวทีประลองข้าน้อยมิอาจเอื้อมอาจารย์ฟางโปรดช่วยบอกทีคนที่ถูกหลูเศร้าจริงทำร้ายจนกระทั่งจันเจ้าได้เข้าช่วยเหลือเอาไว้นั่นน่ะเขาเป็นใครเขาซาหลิงมีชื่อว่าคุณก็คือหลิงคุณหลิงคุณเขามีลูกสาวคนหนึ่งมาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมลูกสาวเรื่องนี้เขาไม่รู้เรื่องแต่ที่อยู่กับเขามีหญิงสาวคนหนึ่งจอมยุทธไปรู้จักคนชื่อหลิงคุณหรือเรียนใต้เท้าหลิงคุณคืออาจารย์ของข้าน้อยเองอาจารย์ฟางรู้ไหมตอนนี้หลิงคุณเขาอยู่ที่ไหนฟังจากน้ำเสียงเขาแล้วไม่ใช่คนเมืองนี้รู้สึกจะมาจากที่อื่นวางเฉามาฮั่นครับเจ้าสองคนรีบกลับไปที่ศาลระดมพวกพี่น้องออกตามหาหลิงคุณกับลูกสาวครับใต้เท้ารายชื่อในสมุดนี้ก็เขายืมชั่วคราวอาจารย์ฟางอย่าเพิ่งออกจากเมืองนี้เพื่อจะเรียกตัวสอบสวนครับใต้เท้าข้าขอตัวก่อนเชิญใต้เท้าอาจารย์ฟางร้อนไอ้ทั้งหมายความว่ายังไงล่วงเกินแล้วข้าตั้งใจทดสอบฝีมือของท่านท่านยังสู้ข้าไม่ได้เลยแล้วหลูเศร้าชิงลูกศิษย์ของท่านจะทำร้ายอาจารย์ข้าได้ยังไงหรือท่านไม่เคยได้ยินลูกศิษย์ที่เป็นจอมหวนอาจารย์หาเป็นจอมหวนไหมอาจารย์ท่านอาจจะแก่เท่าจะสู้หลูเศร้าชิงที่หนุ่มแน่นไม่ได้เชิญใต้เท้าดูคนที่ขึ้นประลองบนเวทีมีอยู่มากมายทำไมต้องเจาะจงอาจารย์ท่านด้วยข้อนี้เขาคิดยังไงก็คิดไม่ออกเลยแต่ท้าครับตามที่ข้าคิดมีอยู่ทางหนึ่งที่เป็นไปได้ท่านกงสุนลงว่ามาสิจะต้องมีคนไม่อยากให้อาจารย์หลิงชนะการประลองในครั้งนั้นถ้าหากเป็นอย่างนั้นอาจารย์ฟางน่าสงสัยที่สุดแต่ท้าพูดถูกแล้วแต่ท้าครับเราก็เริ่มสืบจากคนที่สมัครลงประลองแข่งขันดูก่อนจากนั้นค่อยหาหลักฐานเพิ่มเติมเรียนแต่เท้าข้าน้อยไปสอบถามคนที่ขึ้นประลองในวันนั้นทุกคนมีคำตอบเหมือนกันพวกเขารับค่าจ้างจากฟางเทียนเยี่ยนแกล้งพายให้กับหลูเศร้าชิงที่จริงหลูเศร้าชิงเป็นหนุ่มเจ้าสำราญไม่รักดีนี่เองเขากับอาจารย์ฟางเทียนเยี่ยนวางแผนกันเล่นละครตบตาพ่อของเขางั้นที่อาจารย์ข้าบาดเจ็บต้องเป็นฝีมือฟางเทียนเยี่ยนนะเหยียนซื่อฉีพูดถูกพูดไม่พูดก็ผิดเหมือนกันสารไข่ฟงเข้ามาเกี่ยวข้องดูเอาตัวรอดก่อนดีกว่าเออเออ
จะเป็นใครอย่าทำร้ายพ่อคณะอยู่ที่นี่ไปชั่วคราวก่อนเถิดแล้วข้าจะหาที่พักใหม่ให้เจ้าเองขอน้อยขอบคุณใต้เท้าค่ะตอนแรกเป็นคดีฆาตกรรมธรรมดาแต่ต้องกลายเป็นซับซ้อนทำไมฟางเทียนเยี่ยนถึงจับนางสองพ่อลูกไปเรียนใต้เท้าเขาคงไม่นึกไม่ฝันข้าจะพบอาจารย์เร็วอย่างนี้ขอน้อยคิดว่าเขาอาจกลัวว่าเราจะสืบได้ว่าอาวุธลับเป็นของเขาจึงได้เกิดความระแวงชิงลงมือซะก่อนเขาทำอย่างนี้ฟังดูไม่มีเหตุผลนะเต้เท้าเปล่าคะคดีนี้อาจจะเกี่ยวกับเต้เท้าจันนะคะเพราะอะไรขน้อยจำได้หลังจากฟังทินเยี่ยนจับเราไปได้ไม่นานได้โต้เถียงกับคนคนหนึ่งฟังทินเยี่ยนต้องการให้องครักษ์จันถูกประหารก่อนถึงจะปล่อยเราสองพ่อลูกไปแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะไม่เห็นด้วยแล้วพอผ่านไป 2-3 ชั่วยามถึงได้เกิดเรื่องขึ้นค่ะเจ้าจำได้ไหมคนที่โต้เถียงกับฟางเทียนเยี่ยนน่ะเป็นใครขน้อยไม่ทราบค่ะแล้วจะจำอะไรได้บ้างล่ะอินทรีดำอินทรีดำขน้อยจำได้ตอนคนร้ายสู้กับหลุยเหมินอยู่ๆพ่อก็เอ่ยถึงคำว่าอินทรีดำค่ะเชียวปิงอาจารย์พูดว่าอินทรีดำแน่จะฟังไม่ผิดไม่ถ้าเป็นอินทรีดำจริงงั้นต้องยุ่งนะมันยุ่งเพราะอะไรแต่ท้าอินทรีดำเพิ่งปรากฏตัวในยุทธจักรไม่นานเนื่องจากเขาทำตัวเร้นลับจึงไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาและอยู่ที่ไหนตามที่ข้าจำได้นั้นรู้สึกเคยพบคำว่าอินทรีมาก่อนข้าสันนิษฐานว่าฉีโจจะเป็นแหล่งกบดานของเจ้าอินทรีดำพอจะคืบหน้าไปบ้างเพียงแต่หาตัวอินทรีดำพบก็จะได้สืบหาคนที่ว่าจ้างเขาอันนี้สิคะดีที่สุดเลยจ้ะอะไรจ๊ะดีที่มีรางวัลแปะประกาศแม่ค้าที่เลยคุณไม่เอาหรอคะคุณส่งมาชิงโชคได้ยืนจับตั้งนานหาข้าอยู่หรือไม่ใช่อีซีดำให้เจ้าติดตามข้าสินะข้าไม่รู้ใครคืออินทรีดำเจ้ากำลังโกหกข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนอะปล่อยซะปล่อยสิปล่อยครับผมเห็นรังแกคนอื่นมาจะมากไปแล้วเฮ้ยสหายเจ้าเข้าใจผิดซะแล้วข้าเห็นไว้กับตาข้าเกลียดคนที่รังแกคนอ่อนแอข้าเกลียดคนที่ไม่รู้และยังจะสอดอีกข้ามีงานต้องไปทำไม่อยากเสียเวลากับเจ้าถ้าหากเจ้าข้องใจไปหาข้าที่เรือนสายลมได้ทุกเมื่อเลยเป็ดเยอะๆแบบนี้ได้น้อยขายอย่างอาจารย์พวกชักตากินผักกระเฉดอะไรครับข้าไปอีทันสั่งต่อโดยไม่นั่งเงียบที่จริงเจ้าหน้าที่สารไข่ฝงข้าน้อยหวังผิงเป็นมือปราบอำเภอฉีโจดมือปราบหวังตาสบายเชิญนั่งก่อนขอบคุณนั่งเชิญซีอิ๊วดีๆนะข้าวสวยจ้าจุดประสงค์ที่ท่านมาครั้งนี้คือเรื่องงานหวังว่าพวกท่านจะให้ความร่วมมือด้วยไม่ทราบเป็นเรื่องอะไรกันนะหาตัวอินทรีดำอินทรีดำอินทรีดำก่อคดีในฉีโจดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ก็ร้อยนวลไม่ได้ทุกทีหลังจากเราสืบสวนมาตลอดแล้วได้รู้มาว่าคนชื่อเหอเจิ้นหญิงน่าสงสัยที่สุดดูผิวเผินเหอเจิ้นหญิงเป็นพ่อค้าสุจริตคนหนึ่งแต่ที่บ้านเขามีชาวยุทธจักรอยู่กลุ่มหนึ่งคดีปล้นที่เคยเกิดขึ้นในตอนนั้นทุกครั้งเราติดตามไปถึงบ้านเหอเจิ้นหญิงคนร้ายก็หายตัวไปเจ้าเห็นไหมทั่วบริเวณนี้มีสายลับคอยจับตาดูเราอยู่เราจะทำอะไรก็ไม่สะดวกแล้วแต่เขาเหอเข้าไปเข้าใจเลยท
ถ้ามีอิทธิพลและอำนาจในฉีโจเนี่ยเขาต้องกลัวอะไรเฮ้ยอะไรที่เจ้าไม่รู้ก็อย่ารู้ดีกว่ามั้งรู้มากไปอาจจะตายได้ทุกเวลานะจันเชียนจับตาดูไปอีถังต่อไปมีความเคลื่อนไหวอะไรมารายงานข้าทันทีครับอีเจ สองสามวันนี้เจ้าลงไปชั่วคราวนะขอดูสถานการณ์เอาไว้พวกเจ้าไปได้แล้วครับแต่เท่าเหอะตลาดเนี่ยล่มจ้าล่มซาลาเปามาตั้งโต๊ะขนาดคือบ้านเฮิร์ตจนดีมีคนออกมาอะไรตอนเย็นเดี๋ยวสหายเจอกันอีกแล้วนกกระจาบทอดเดี๋ยวก่อนกินนกเป็นโรคเกานะต้องยึดไปรู้จักเขาเลยเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเขาเป็นใครกันข้าก็ไม่รู้เห็นเขาออกที่นี่บ่อยอินทรีดำอยู่ในฉีโจไม่เคยก่อคดีมาเกือบปีแล้วทำไมอยู่ๆถึงได้ก่อทีเดียว3รายรวดใต้เท้าข้าคิดว่าอินทรีดำคงจะหมดทางหนีทีไล่แล้วเขาจะทำครั้งสุดท้ายจากนั้นก็จะหนีไปในเมื่ออย่างนี้เราต้องจับตาดูเอาไว้เจ้าหน้าที่ครับที่บ้านเศรษฐีมีเงินทองต้องคอยเฝ้าดูไว้ให้ดีครับหวังว่าแบบนี้คงจะจับอินทรีดำได้